้านสุดหรูสู่ขวัญบุญกุลและครอบครัวดีออสเตรเลียเป็นผู้หญิงที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบเลยค่ะสำหรับอดีตผู้ประกาศข่าวสาวสู่ขวัญบุญกุลที่วันนี้เราจะได้พาไปดูบ้านหรูของครอบครัวคุณสู่ขวัญกันตั้งแต่ที่อยู่นครซิดนีย์ในประเทศออสเตรเลียโดยที่คุณสามีคุณสู่ขวัญก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมเมื่อสงกรานต์ปีที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความว่าหลบร้อนช่วงสงกรานต์มาอยู่ที่บ้านซิดนีย์ออสเตรเลียครับอุณหภูมิกำลังดีประมาณ18องศารู้สึกอย่างไรที่สู่ขวัญกำลังจะกลายเป็นแรงบันดาลใจของสาวๆทุกวัยไปแล้วก็มีหลายคนพูดแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในมุมไหนบางคนก็มีโค้ดคำพูดที่เคยสัมภาษณ์ในหนังสือต่างๆว่าชอบความคิดแบบนี้นี่ไงล่ะไอดอลฉันเลยฉันคิดแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้หรือจะเรื่องความสวยงามแต่ไม่ว่าใครจะมองหรือชื่นชมเราในแง่ไหนขวัญก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆจากใจค่ะและยินดีเสมอมันจะเป็นหนึ่งสิ่งที่พยายามบอกเราว่าในเมื่อเราเป็นคนที่มีคนมองอยู่แล้วชื่นชมก็อยากจะเดินตามเราก็ควรทำตัวให้ดีหรือแม้กระทั่งมีมุมแง่ไหนในชีวิตที่อยากจะถ่ายทอดก็ควรจะถ่ายทอดออกไปแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้ก็จะพยายามทำสิ่งนั้นคิดถึงบรรยากาศการอ่านข่าวอยู่ไหมไม่เลยค่ะพอคือพองานอ่านข่าวเป็นสิ่งที่จะไม่กลับไปทำอีกแล้วไม่มีความรู้สึกว่าอยากทำมันอีกเลยรู้สึกว่าโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลยังมองโลกอย่างสนุกสนานเห็นมีสีสันทุกครั้งที่ได้ทำอะไรแปลกใหม่เราจะได้เจอคนที่มาจากอีกโลกมีความสามารถอีกหนึ่งแบบหรือมีความคิดแบบหนึ่งให้เราได้สนุกกับพวกเขาเสมอขวัญทำเพราะว่าขวัญรู้สึกไม่ได้ทำเพื่อเงินหรือชื่อเสียงแล้วก็ยิ่งชัดเจนถึงความสุขของตัวเองคือไม่ได้อยากเป็นคนดังเลยไม่มีความรู้สึกว่าทำไมต้องก้าวออกจากที่อยู่ตรงนี้เพิ่มภาระในชีวิตตัวเองเพื่อเชื่อเสียงหรือเราก็ไม่ได้เสียใจว่าชีวิตเรามันดังไหมพอรู้ว่ายังมีความสุขมากมายและหนึ่งในความสุขที่แฮปปี้กับมันมากๆ